สายฟรีเล่นได้ไหมดูสิครับข้อที่4นี่ไงเจ๋งป่ะมีหมดเติมแล้วเก่งไหมนี่ไงบอกแล้วผมอยากทำกราฟอยากทำหกเหลี่ยมให้แม่งจบในหกเหลี่ยมอันเดียวนี่ตอบได้หมดหกเหลี่ยมอันนี้ตอบได้หมดนะสายฟรีเล่นได้ไหมนี่ไงข้อที่4ดูได้เลยฟรีทูเพย์ได้เท่าไหร่เติมแล้วเก่งไหมดูได้เลยข้อที่3เนี่ยจบทุกอย่างในกราฟเดียวนะครับผมอยากให้มันแบบนี้แล้วเอาไปดูกันนะครับส่วนอยากได้เรื่องอยากได้รายละเอียดต่างๆต้องมาฟังในไลฟ์ปึ้งมาแล้วครับ Excel ครับผมจะพูดถึงทุกอย่างที่บอกนะครับ6หัวข้อด้วยกันนะพูดถึงเรื่องของตัวการเล่นเกมนี้อาชีพนะเป็น6เหลี่ยมว่ากราฟมันไปเด่นด้านไหนบ้างในแต่ละอาชีพนะครับผมจะแบ่งเป็น6หัวข้อหลักๆนะครับเท่าที่คิดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดนะครับในแง่ของการพูดถึงอาชีพเพราะคนสนใจน่าจะประมาณนี้กันก็จะมี simplicity อันแรกนะครับเป็นความง่ายในการเล่นไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจด้านอาชีพการหาค่าสเตตัสต่างๆในอาชีพนั้นต้องหาเยอะไหมแล้วก็บิวตัวละครเป็นยังไงสกิลต้องใช้อะไรบ้างกดกี่สกิลอันนี้คือความง่ายในการเล่นหรือคำว่า simplicity นะครับส่วนอันที่2ครับก็7 digit to play นะครับก็แปลว่าเติม7หลักความเก่งเพิ่มขนาดไหนในอาชีพนั้นๆ นะครับ7หลักนะฮะเกมนี้แล้วก็ฟรีทูเพย์ครับฟรีทูเพย์ก็คือเป็นมิตรต่อสายฟรีไหมในอาชีพนั้นนะครับสายฟรีเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยต้องเติมแค่ไหนสายฟรีในที่นี้ของผมขอญาตของ RX นะครับก็ระดับประมาณ5หลักและกันก็ยังเรียกว่าฟรีอยู่นะครับใครเล่น RX มาจะรู้ดีนะครับว่าเติมไปแล้วแม่งมีแต่หายไปกับทรายนะครับละลายน้ำไปเลยนะเกมนี้แล้วก็ MVP ครับล่าบอสเป็นยังไง KVM ดีไหม GVG ล่ะปัจจัยหลักๆล่าบอสก็อาจจะเป็นดู DPS เป็นหลักนะครับส่วนปัจจัยของ KVM ก็อาจจะดูในเรื่องของสวิตช์ไปเป็นซับได้ด้วยหรือเปล่าในอาชีพนั้นมีบัฟให้กับทีมไหมด้วยDPS ด้วยแล้วก็ Mobility ด้วยนะครับความคล่องตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะ GVG ก็ตามนั้นครับตีหินเคียคนหมู่เดียวอะไรประมาณนี้ก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับอาวิสาดกล่าวแล้วก็ต่อไปซุปโนนะโอเคนะซุปโนในที่นี้ขอพูดในแง่ของซุปโนที่ฮิตที่สุดแล้วกันก็คือซุปโนชิตังก็คือซุปโนวินะสายเวทนะสายอื่นไม่ต้องพูดถึงนะเอาแบบช็อตต่อช็อตที่ความเป็นไปได้และเล่นได้นะไอพวกดาบโลมีดโลไม่ต้องพูดถึงนะทาโลนะคาทาโร่นะครับคาทาโร่ทั้งคู่นะความง่ายความยากในการเล่นความง่ายในการเล่นยากกว่าไหนดาบโล่โอเคไหมผมก็ว่านั้นนะ7 digit to pay เก่งไหมถ้าเติม7หลักเก่งแต่ผมว่าสู้ดาบโล่ไม่ได้เติม7หลักเข้าไปสู้ดาบโล่ไม่ได้ถูกไหมมันน่าจะต้องน้อยกว่า8จริงเหรอเก่งกว่าได้ดาบโล่อีกเหรอถ้าเติม7หลักอะนะหรือว่าเท่ากัน8เหรอฟรีทูเพย์ไหมวิสาด2เลยเหรอเอ้ย2เยอะแย่ไป2อ่ะมันไม่ได้มีเหมือนโลกนะวิสาดได้เล่นได้อยู่โอ้โธ่คุณให้2นี่คุณดูถูกวิสาดวิสาดตอนแรกคนเล่นอย่างเยอะเลยสมัยเกมเปิดใหม่ๆอ่ะโอ้ตอมหลอดไอ้สกิลหมู่มันเยอะนะเล่นได้อยู่มันแต่มันไม่มันน่าจะแย่กว่าอยู่แต่มันเล่นไม่ถึงกับ2แน่ๆน่าจะประมาณผมให้ประมาณไนท์ครีมั้ยประมาณ6อ่ะประมาณ6มั้ยแต่ไม่ถึงกับ2อ่ะผมว่า2มัน2นี่ผมเก็บไว้ให้โลกให้มองอยู่นะ2อ่ะเออโอ้โหถ้า2แล้วมองก็โลดไม่ติดลบเลย อย่าลืมมีมองกับโลกด้วยนะมองกับโลกหนักกว่ามองวิตายนะครับ5มั้ยอ่ะ5ก็ได้อ่ะ5 MVP ล่าบอสเป็นไงผมให้6แล้วกัน KVM อ่ะ10โอ้โหเฮ้ย
KVM นี่ผมว่า9ขึ้นไปอ่ะแต่จะ10ไหมผมให้9ขึ้นไปแน่นอนแต่10หรือเปล่า KVM 10เลยไหมอ่ะผมให้9ได้ปะ9ไหมคือมันบางข้อเสีย 9.5 แล้วกันผมว่ามันทำให้ทีมได้เปรียบพอสมควรถ้ามีวิสาร GVG อ่ะ9แล้วกันเนาะ GVG ผมว่าเท่ากับไนโร่แหละมันตีหินไม่ได้ถูกไหมหัก1คะแนนเพราะตีหินไม่ได้ซุปโนซุปโนนี่เทียบหลักๆกับวิสาร์ตรงๆเลยนะซุปโนอ่ะซิมพลิซิตี้เออเท่ากับวีอ่ะเนาะเซเว่นดิจิตทูเพย์เก่งกว่าวิสาร์ไหมถ้าเติมน่าจะพอๆกันนะประมาณ9แล้วกันนะผมให้เยอะกว่าวิสาร์นิดนึงปีทูเพย์ก็เท่ากันอะไรมั้งลาบอสดีกว่าวิสาร์บ้านลาบอสอ่ะ KVM GVG ซุปโนกับวีผมว่าวิสาร์เก่งกว่านะเนาะทำคุณประโยชน์ได้ดีกว่าต่อไปเป็นนะถึงเวลาของมองแล้วปาบอลนะแต่ผมเขียนวงเล็บเราจะพูดถึงแค่มองปาบอลนะครับมองคีเราไม่พูดนะมองปาบอลนะครับซิมพลิซิตี้ความง่ายในการเล่นไม่ง่าย4เลยเหรอเออ4ก็ได้อ่ะ4อ่ะเซเว่นดิจิตทูเพลย์เติม7หลักล้นเลยเหรอ100เลยเกิดติดสเกลลักทะลักเหรอฟรีทูเพย์สุดผมบอกว่าต่ำสุด1ไงประมาณ2แล้วกันโลกกับมองมันจะต้องมาเทียบกัน MVP 10ทะลุสเกลอะเทียติดลบอะผมว่าจริงๆควรจะให้ร้อยไปด้วยซ้ำนะแต่ก็อะสเกลแม่งเต็มติดเราก็ต้องพูดในแง่ของสเกลนะครับ KVM ผมให้ DPS แม่งเยอะที่สุดเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอก Mobility แม่งต่ำจัดนะครับเลยไม่เห็นใน WOC รอบนี้เลยลุกคือถ้าล้มปุ๊บลุกยากละไม่มีสกิลหายตัวต้องแบ่งพลังนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นรองโลกแน่นอนโมบิลิตี้ต่ำมากแต่ดาเมจเยอะมากอันนี้ยอมรับเถียงไม่ได้เลยดีเพชดีมากแต่ถ้าล้มปุ๊บเหนื่อยแน่นอนต้องมาไลซิ่งกับเซนใหม่แล้วก็ต้องมาบอดี้ดีโลบนหัวด้วยประมาณ7ประมาณ8 DPG ล่ะเป็นไงหน้าที่ของมองคือเคลียร์คนเนาะไม่ใช่ตีหินอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราหาจุดยืนดีได้ก็ได้มันก็ได้ตีปลาไปก็แตกหมดอะแต่น่าจะ7นะต่อไปต้องโลกใช่ไหมโลกกับมองต้องมาคู่กันนะดีเพชต้องคู่มาแล้วโลกเราพูดถึงธนูนะครับเราไม่พูดถึงมีดนะโลกมาแล้วอะ simplicity 2หรือ3ไหม0เลยเหรอเล่นยากครับโลกต้องทำหลายอย่างมากเฮสฮิตไปต้นคลิกต้องวนสกิลดีๆด้วยต้องเข้าใจหลายๆค่าในตัวละครเซเว่นดิจิตทูเพย์อันนี้มันต้องอาจจะต้อง8อะ8ดิจิตเออแต่โอเค10ไปเลยเติมเก่งแน่นอนดูจากตัวลิฟได้ตัวอย่างเปาๆได้ฟรีทูเพย์ไหมที่เพื่อนๆบอกว่ามองเล่นง่ายกว่าใช่ไหมถ้าเพื่อนๆบอกมองเล่นง่ายกว่าโลก็ต้อง1แต่จริงๆอะผมมองว่าจริงๆที่ผมมองนะผมมองว่าโลกเล่นง่ายกว่ามองอีกนะที่ผมมองนะผมมองว่าโลกมันก็ยังยิงธรรมดาฟาร์มได้อยู่งั้นก็ต้อง1กับ2ถ้างั้นผมขออนุญาตลดมองนะผมว่ามองเล่นยากกว่านะส่วนตัวนะบางคนอาจจะบอกว่าโลกเล่นยากกว่าแล้วแต่ละกันนะครับอันนี้ไม่ต่างกันนะยากพอกัน MVP อะมันไม่ได้แรงเลยโลกอะ4แล้วมั้ย4 5 5 4ไนท์มันยังแรงกว่าเพราะว่าไนท์มันมีดับเบิ้ลโบกับวินคัตเตอร์เนาะคอยเสริมดาเมจผมว่าประมาณ4แล้วกันนะอ่ะถ้า4มันก็ต้องไปเทียบกับทนายนกโลกแรงกว่าทนายนกมั้ยคิดว่าอ่ะ KVM ผมให้10นะครับขอเลยนะผมว่า10ยังไงก็10 3อ่ะ3ก็3อ่ะ3ก็3ผมให้ KVM 10เลยครับไม่มีข้อไม่มีจุดบอดเลยผมว่ามันไม่มีจุดบอดเลยนะนึกไม่ออกเลยดีกว่ายิ่งคนที่มีสเต็ปในการเล่นนะเว้ยจับโลกอย่างเช่นที่ปลาเงี้ยโอ้โหมันครับสุดยอดมาก KD Q Death Ratio เขาลองไปดูนะครับตายน้อยมากตายแบบนิดเดียวอะฆ่าเป็นเบื่อ GVG เป็นไงโลกผมไม่รู้ว่ะเอาจริงๆอะมีไม่ค่อยเห็นเนาะท่าที่เคลียร์คนนั่นแหละใช่ปะแต่เป้าเดียวประมาณ8ประมาณ9มั้ยสายฟรีเล่นได้ไหมดูสิครับข้อที่4นี่ไงเจ๋งป่ะมีหมดเติมแล้วเก่งไหมนี่ไงบอกแล้วผมอยากทำกราฟอยากทำหกเหลี่ยมให้แม่งจบในหกเหลี่ยมอันเดียวนี่ตอบได้หมดหกเหลี่ยมอันนี้ตอบได้หมดนะสายฟรีเล่นได้ไหมนี่ไงข้อที่4ดูได้เลยฟรีทูเพย์ได้เท่าไหร่เติมแล้วเก่งไหมดูได้เลยข้อที่3เนี่ยจบทุกอย่างในกราฟเดียวนะครับผมอยากให้มันแบบนี้แล้วเอาไปดูกันนะครับส่วนอยากได้เรื่องอยากได้รายละเอียดต่างๆจะต้องมาฟังในไลฟ์พาราคลิ
กับพาราดาบโลกพาราดินคีเล่นยากไหมผมว่ายากนะเนาะผมว่ายากครูดาต้องทำด้วยประมาณ4แหละ1เลยเหรอวะจริงเหรอยากกว่าโลกอีกเหรอโลกทำสแตทยากมีเฮสมีไฟนอลคริมีฮิตต้องตีให้โดนต้องก๊อปสกิลให้ดูให้ถูกต้องเหมาะกับตัวเองพาราดินน่ะยากกว่าโลกอีกเหรอพาราดินคริจะต้องทำวิทย์ให้สูงเลือดต้องเยอะโอเคใช่แล้วโอเคออฟย้อนไม่มีด้วยใช่ไหมในอาวุธย้อนวิทย์ไม่มีมีแต่ประดับกับชุดวิวยากกว่าใช่ไหมวิวยากกว่าโลกอีกเหรอเซเว่นดิจิตทูเพย์เติม7หลักเก่งไหม10ไปเลยเพื่อนฟรีทูเพย์เทียบกับมองกับโลกฟรีทูเพย์ได้ยังไงอะไรต้องติงมากกว่ากันพาราเหรอพาราต้องติงสุดใช่ปะ งั้น0ขอญาติ0มันไม่มีครับสเกลต่ำสุดคือ1แม็กสุดคือแม็กสุดคือ10 0ไม่มีงั้นฉะนั้นผมขอญาติให้พาราดินเป็น1แล้วมองเป็น2โลกเป็น3แล้วกันนะโอเคไหม0ไม่มี0ไม่มีเติม8หลักได้ไหม7ไม่น่าพอ มันนี่ขนาดผมเขียนเป็น7ดิจิตแล้วนะ7ดิจิตทูเพย์ยังจะเอา8อยู่เหรอแต่นี่มันไปต้องแม็กแล้วไปดอยดีแล้ว8หลักเอา7แล้วกันกลางๆกับเกมนี้ RX นะ7หลักแล้วกันถือว่ากลางๆแล้วนะกับเกมนี้นะไอ้เจโดแม่งพูดถึงคือ7หลักอ่ะการเติมถ้า8นี่โอ้โหขอญาติแบบ7นี่ก็เถื่อนแล้วนะจริงๆก็เข้าใจแหละว่าต้อง8อ่ะงั้นอย่างนี้ม้องเหลือ9ดีไหมดีไหมไม่งั้นมันจะเป็น8แล้วมันจะยาวแล้วคราวเนี้ยเอาเป็น9แล้วกันเนาะมองเป็น9ดีไหมแล้วพาราดิน10ไปเลย7 digit to pay 7หลักนี่ล้านนึงแล้วนะเข้าใจว่าพาราดินต้องเติมยกกับมองผมเข้าใจครับแต่มันจะละเอียดเกินไปปะกราฟนี้แม่งคือเห็นแค่นี้เองนะเขาเห็นแค่นี้เองนะมันจะละเอียดแบบทะลักเดือดเกินไปปะเนี่ยเข้าใจพาราดินเติมยกกับมองผมเข้าใจเลยมองมันจะประมาณ6หลักอะ6ถึง7พาราดินมันจะเป็น7 8เข้าใจแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น8นี่จริงๆใช่ผมว่าเอาแค่นี้ก่อนเอาอย่างเงี้ยผมลดมองเป็น9แล้วกันดีไหมอ้างที่7ยังเรายังจะได้จับต้องแบบยังพอจะจริงๆมันก็จับต้องไม่ค่อยได้แล้วคนทั่วไปอ่ะแต่พอจะได้แบบโอเค7ไม่ใช่8 8นี่มันจะแบบตำแมวแล้วนะ MVP เป็นไงครับพาราดินคิแต่ไนท์คิดดีกว่าแน่ๆผมคิดว่าโอ้พอๆกันนะมั้ง3พอเท่ากันไปเลยล่ะ Heavy M พาราดินคริ JVG เป็นไง2แล้วกัน3เหรอดีกว่าไนท์นิดนึงใช่ไหมโอเคได้ไม่ต่างกันอาชีพที่ไม่มีในนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะผมไม่ได้พูดถึงเพราะคนไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วมันไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่นะครับขออภัยด้วยตานายธนูสั้นไม่ได้พูดถึงแท็บไม่ได้พูดถึงเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องพูดถึงนะครับไนท์ฮอคด้วยนะฮะขออภัยด้วยเราจะพูดถึงที่คนส่วนใหญ่ถามนะครับแล้วก็เป็นเมตาที่แบบอยากจะเล่นอะไรอย่างนี้ละกันนะครับฉะนั้นสไนธนูสั้นไม่มีพาราดินดาบโล่อ้าวเป็นยังไงง่ายไหมน่าจะง่ายกว่ามองหน่อยปะ7 digit to payเติม7หลักเก่งขนาดไหนประมาณ8ไหมปีทูเพไม่เติมเล่นได้ไหมดาบธาตุไฟต้องมีไหมจำเป็นไหมความจำเป็นของดาบธาตุไฟมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยของดาราดาบโล่ไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมโอเคถ้างั้นก็น่าจะได้อยู่นะเท่าไดดาบโล่เลยใช่ไหมคือผมมองว่าอาจจะต้องมีไดดาบไฟไม่จำเป็นเลยว่าหรอมันก็7อ่ะดิถ้างั้นนะก็นายดับโดไปนะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างบาลานซ์นะเนาะไม่เติมก็ได้เติมก็เก่งพอได้อยู่ล่าบอสอะล่าบอสดีกว่านายดับโดแน่ๆถูกไหมตู้นายครีได้ไหมผมให้6ละกันนะครับเนาะกลางๆวิสาได้6มันน่าจะดีกว่าวิสานะคิดว่าเนาะอะ KVM 9เลยคือดับโลคือตรงนี้เลยนะวิสาเลยนะใจร้ายใช่ช่องเราชอบแกล้งผมนะ9เลยเหรอ9เลยคือดีมากเลยนะ TPG หน้าที่คือบัฟเพื่อนปาโล่ปะ9
นาะประมาณก็ไม่ถึงกับ10นะ10ผมว่าโอ้เกินชีวิตผมว่ามันไม่มีทีมไหนตัวไหนได้10ต้องจักพระแล้วมั้งน่าจะดีกว่าโลกนะให้กล้าไปแล้วกันนะครับโอ้น่าจะพอแล้วปะ DPS class ถามว่าทำไมผมถึงทำอันนี้ขึ้นมาจริงๆผมไม่ค่อยชอบทำอะไรแบบนี้หรอกนะครับแต่ที่ผมทำอันนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันมีคนถามเยอะจริงๆครับลองสังเกตดูครับในช่องเราก็เหมือนเช่นเดียวกันผมว่าช่องอื่นก็มีเหมือนกันผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องทำแล้วว่ะแบบเปรียบเทียบให้เห็นหน่อยว่าเติมเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเติมแล้วเก่งไหมเติมแล้วเก่งเลยคือเราต้องพูดถึง7หลักอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็พูดแต่เรื่องเดิมเนาะพูดแต่แบบให้คนฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นภาพแล้วผมว่าช่องเราอ่ะเก่งกันทุกคนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยทำแบบนี้มันก็ดีจะได้แบบจบเลยแล้วก็อยากจะรู้อะไรก็มาตามนี้แต่ความเห็นของผมนะกับเพื่อนๆผมนี่เล่นพ่อค้าทำของใหม่ย้ายจาก2มือเป็นมือเดียวเสียใจเลยครับขอไปด้วยพ่อค้าอ่ะผมบอกให้ไอ้ชื่อที่ไม่มีแล้วกันนะผมพูดคร่าวๆแล้วกันที่ไม่มีกราฟมีอะไรบ้างที่ไม่มีกราฟนะครับที่ไม่มีเจเนพ่อค้าแอดไนท์ฮอกมองคริสไนคริโอเคป่ะที่เป็นถือว่าเป็น DPS อ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ในประโยคสั้นๆสไนคริไม่ต้องเล่นละจบนะครับไม่ต้องไปดูกราฟไม่ต้องเล่นโอเคมั้ยแค่นั้นพอมองคริถ้าจะเล่นมองคริเล่นไนคริดีกว่านะครับแล้วก็จริงๆแอคกาต้าก็ควรน่าเล่นกว่าอีกนะจริงๆควรจะต้องมีเหมือนกันนะแอคกาต้าเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับอะไรอีกพ่อค้าถ้าจะเล่นพ่อค้ามือเดียวจบเลยพ่อค้า2มือนะเชฟไม่เก่งครับเล่นพ่อค้ามือเดียวครับถ้าจะเล่นพ่อค้าเก่งครับใช้ได้แต่มันจะประมาณฟงๆกลางๆล่าบอสได้ KVMD GVT มีโอเคคาร์ดบีดมีมูฟบิลิตี้ก็ดีด้วยเดินเร็ววิ่งสบายฟรีทูเพย์มั้ยก็อาจจะพอประมาณนึงนะครับเติมก็ได้แต่ไม่จะไม่เท่าพวกม้องกับโลกถ้าเติม7หลักอ่ะน่าจะได้ประมาณ6ประมาณ7ผมว่านะครับถ้าเทียบกับไนท์คลิกก็พ่อค้าน่าจะประมาณเรานั้นนะครับ simplicity ผมว่าเล่นง่ายพ่อค้าเล่นง่ายอยู่พอสมควรนะแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไนท์คลิกน่าจะประมาณ6ประมาณ7นะครับนะครับประมาณนั้นนะอันนี้คือพ่อค้าโอเคเนาะแล้วก็แอดมีดหนีไปอย่าเล่นแอดกาต้าน่าจะดีแอคกาต้าล่าบอสโอเคแต่ต้องทำของเยอะพอสมควรจะต้องทำหมา5ดาวจะต้องมีหมาต้องมีเฮสเพื่อที่จะได้โซนิกโบรัวๆถ้าไม่พอก็ต้องไปหาค่าเฮสจากป๊อปแมวจากการ์ดมูนไลท์จากการ์ดเด็กอะไรอย่างนี้นะครับธาตุพิษไม่น่าเล่นแล้วถ้าจะเล่นแอคกาต้าแรงๆต้องเล่นแอคกาต้าธาตุไฟคิดว่าหรือไม่ก็รอแพท130ที่มีแอคกาต้าธาตุพิษขึ้นมาซึ่ง 12% เท่านั้นอัพขีดได้18ขีดละ6นะครับซึ่งอัพขีดก็ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับก็แนะนำว่าเล่นแอคกาต้าธาตุไฟถ้าจะเล่นแอคกาต้าก็ต้องมีเงินประมาณหนึ่งเนาะฉะนั้นก็ฟรีทูเพย์ไหมแอคกาต้าถ้าเล่นแบบไม่โซนิกโบมันก็เล่นได้นะแต่มันก็จะไม่เก่งเท่าโซนิกโบเวลาฟาร์มเขาไม่ใช่โซนิกโบฟาร์มอยู่แล้วฉะนั้นฟรีทูเพย์ผมให้ประมาณ5ละกันประมาณกับวิสาละกันนะก็ต้องเติมอ่ะใช่ป่ะถึงจะได้ถึงจะเก่งนะครับแล้วก็ถ้า7ดิจิตเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าเก่งอยู่นะแอร์กาต้าเห็นตัววินเทอร์แล้วเนาะสมัยที่ผมอยู่อโยก็เดือดนะแรงมากประมาณ8นี่แหละผมว่าประมาณ8ได้อยู่นะแบบลวกๆนะมีอะไรเจเนมือเดียวไม่มีใครเล่นนะครับเจเนหลักๆจะไปเจเนเด่นคือเจเนปายาเจเน2มือละกันผมว่าเจเน2มือเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าค้นหาพอสมควรเพราะว่าไม่มีใครเล่นเท่าไหร่นักแล้วก็มหาเทพเนี่ยหาน้อยมากจริงๆผมมองว่าแรงผมชอบผมอยากไปแต่ในเซิร์ฟนี้ผมไม่มีขวานะขออภัยด้วยก็เจเนน่าสนใจครับเจเน2มือน่าสนใจครับปายานะปายาทับศพได้เคเป็นผมว่าก็โอเคถึกด้วยนะแม่งโคตรถึกเลยนะครับแต่เปลืองจบครบทุกอาชีพแล้วนะเนาะท้ายสตรีมพอดีนะครับที่เหลือก็ตามนี้ครับผม